ัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Thailand Report คนไทยในต่างแดนค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันรัตนมนต์เทศใต้ค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับแล้วก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทั้ง177ประเทศทั่วโลกด้วยนะคะไปเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของเรากันก่อนค่ะกับช่วงสาระน่ารู้นะคะสำหรับสาระแรกไปกันที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ค่ะก็ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจำนวน6คนนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธานีวรพัฒน์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนางศรีสุรักษ์ศรีวรรณารองคณบดีฝ่ายบริหารนะคะแล้วก็หัวหน้าโครงการวิจัยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวิจัยเพื่อศึกษาทบทวนกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์โดยสนใจเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาทการค้าของสิงคโปร์เป็นพิเศษค่ะมาต่อกันที่สาระที่2ของเรากันนะครับไปกันที่ประเทศญี่ปุ่นครับทางด้านของคุณดำริศวิริยกุลบรรณาธิการของรายการนะครับก็พาไปชมในส่วนของการโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับของนักมวยชายและก็นักมวยหญิงชาวญี่ปุ่นในงานเทศกาลไทยหรือว่าไทยเฟสติวัลครั้งที่14ครับซึ่งก็จัดขึ้นที่ย่านชิบุย่าในกรุงโตเกียวซึ่งก็ต้องบอกว่างานนี้มีผู้เข้าชมถึง 400,000 คนเลยทีเดียวครับโดยทางด้านของนักมวยมาจากค่ายวีรศักดิ์เล็กแฟร์เทคมวยไทยยิมนะครับแล้วก็ค่ายแสนชัยมวยไทยยิมโดยมีชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้าชมกันอย่างแน่นหนาเลยทีเดียวนะครับพร้อมกันนี้ก็เปิดโอกาสให้กับผู้ชมได้ขึ้นไปทดลองซ้อมนวมนะครับในส่วนของลีลาแม่ไม้มวยไทยก็ปรากฏว่าชาวญี่ปุ่นทั้งชายแล้วก็หญิงนะครับหรือแม้กระทั่งเด็กเนี่ยก็แย่งกันขึ้นเวทีเพื่อจะไปวาดลวดลายในส่วนของลีลาแม่ไม้มวยไทยตามที่ได้ชมจากการโชว์ของนักมวยกันอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวแล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุพจน์วรมาลีนะผู้ชมมาอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญครับท่านเป็นผู้จัดการทั่วไปบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสำนักงานอินเดียนะครับคุณกรกฎชาตสิงห์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณกรกฎนะครับหลายๆท่านอาจจะคุ้นหน้ากันดีนะครับท่านเคยประจำที่ซิดนีย์ออสเตรเลียมาก่อนนะครับทุกวันนี้มาดูแลลูกค้าของการบินไทยที่นี่แตกต่างยังไงดีครับแต่ละลูกค้าตลาดอินเดียก็มีความท้าทายแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึงนะครับเทียบกับตลาดออสเตรเลียที่ผมเคยอยู่มาตลาดอินเดียมีการเติบโตที่ดีมากเราเข้ามาที่นี่53ปีแล้วครับเราเริ่มตั้งปี1960ที่เราบินสัปดาห์ละไฟลท์จากกาลกัตตาครับปัจจุบัน57ไฟลท์ต่อสัปดาห์นะครับ9จุดบินจุดบินน้องใหม่ก็คืออัมดาราบัดครับอันนี้ต้องถามก่อนว่าลูกค้าครับส่วนใหญ่คนที่เดินทางกับการบินไทยเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นแบบไหนครับคือแต่ละเมืองไม่เหมือนกันครับแต่ละคาแรคเตอร์ของแต่ละเมืองเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่ผมเห็นได้ในระยะเวลาที่ผมมาทำงานที่นี่เนี่ยก็คือว่าตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผมเคยเห็นตลาดอินเดียในอดีตนะครับซึ่งเป็นคนที่ไปทำงานในต่างประเทศนะครับ คนเดินทางไปใช้แรงงานในสิงคโปร์กัวลาลัมเปอร์ดูไบในอดีตนะครับบินกับการบินไทยแบบนั้นปัจจุบันคาแรคเตอร์หรือ behavior เนี่ยก็เปลี่ยนไปกลายเป็นครอบครัว4คนอ๋อคือเทียบแบบครอบครัวมากขึ้นครอบครัว4คนเดินทางลองวีคเอนด์เมื่อโรงเรียนหยุดเทอมนะครับไปเที่ยวเมืองไทยครับแล้วคงจะคุณบิ๊กคงจะเห็นว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวของอินเดียเนี่ยเติบโตดีมากปีนี้เพิ่งท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพิ่งมาฉลองตัวเลข1ล้านคนนะครับเข้าเมืองไทยนะครับซึ่งคือถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับและมีโอกาสเติบโตอีกเยอะครับทำให้ล่าสุดรู้สึกว่าเพิ่งเปิดเส้นทางบินใหม่ใช่ครับใช่น้องใหม่ไทยสมายเป็นคนนำร่องไปที่ไหนนะครับและพันมาถึงเป็นเมืองนั้นนะครับครับเมืองจุดบินใหม่ที่เราเข้าไปก็คือรัฐกุจราตนะครับเมืองอัมดาราบัดแหมเรื่องราวของประเทศอินเดียยังน่าสนใจนะครับเดี๋ยวต้องขอรบกวนคุณกรกฎสนทนาต่อในเทปหน้าวันนี้ขอบคุณก่อนนะครับกับผู้จัดการทั่วไปบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสำนักงานอินเดียครับคุณกรกฎชาตสิงห์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับWelcome to Thailand, boys! Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you.วันนี้เราอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพงมาตรฐานการครองชีพสูงมาก
ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะพร้อมอกพร้อมใจกันขึ้นราคาไปเสียหมดในสถานการณ์อย่างนี้ก็ขอให้คติธรรมเอาไว้ว่าเวลาที่เราจะจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ตามขอให้เรารู้จักคิดหน้าคิดหลังให้ดีทุกครั้งที่จะซื้อของให้ท่องดังๆว่าจับจ่ายใช้สอยไม่ใช่จับจ่ายใช้สวยถ้าจับจ่ายใช้สอยเราจะมุ่งไปที่ประโยชน์ของสิ่งที่เราต้องการจริงๆแต่ถ้าจับจ่ายใช้สวยเราก็จะต้องจ่ายแพงมากกว่าคนอื่นเป็นธรรมดาซึ่งเป็นที่มาของการใช้เงินทำให้เงินของเรามีเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าเราจับจ่ายใช้สอยต่อให้มีน้อยเราก็มีความสุขแต่ถ้าจับจ่ายใช้สวยต่อให้มีมากมายอย่างไรเราก็อาจจะไม่มีความสุขสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซีเดสโก Excellent in Quality Excellent in ServicesThe world's best technology, with a touch of Thai's legendary service, transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับหม่อมหลวงปิยพันธ์ศรีธวัฒน์ค่ะท่านเป็นกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐเปรูประจำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะขออนุญาตเรียกพี่หม่อมนะคะอยากจะให้เล่าประวัติส่วนตัวนิดนึงแล้วก็ความเป็นมาที่ได้รับเลือกเป็นกงสุลกิติมศักดิ์ค่ะปิยพันธ์เป็นเด็กที่ไปเกิดในต่างจังหวัดนะคะเพราะคุณพ่อคุณแม่ย้ายไปรับราชการนี่ก็พอตอนโตขึ้นนิดนึงคุณพ่อก็ย้ายไปรับราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เลยได้ไปเรียนหนังสือที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ด้วยความที่คุณแม่ติดใจเชียงใหม่ก็เลยซื้อบ้านอยู่ที่เชียงใหม่กันดิฉันก็เลยต้องอยู่เชียงใหม่ยาวเลยนะคะดิฉันจบการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็มีโอกาสเรียนต่อปริญญาโททางด้านการจัดการวัฒนธรรมหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแต่เล็กๆเนี่ยดิฉันเคยอยากจะไปเรียนบัลเล่ต์ตั้งแต่เล็กแต่ว่าคุณแม่ไม่ยอมนะคะแบบว่ายังไงก็ต้องเรียนให้จบปริญญาตรีก่อนนะคะต่อรองกันพอดีดิฉันไปก็เลยเป็นนักเต้นกับเขาไม่ได้แล้วก็เลยต้องไปเรียนเป็นสายครูแล้วก็จบทีชชิ่งดิโพลมาจากสถาบันรอยแคมเปญออฟดานซ์ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแล้วก็เมื่อกลับมาก็มาเปิดโรงเรียนบัลเล่ต์ที่เชียงใหม่นะคะทีนี้พอดิฉันทำโรงเรียนสอนเต้นบัลเล่ต์แล้วเนี่ยดิฉันก็ได้มีโอกาสไปเป็นผู้สานสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ได้มีโอกาสรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะในช่วงนั้นเนี่ยทางท่านหม่อมราชวงศ์อรุณกิจกิติยากรซึ่งขณะนั้นท่านเป็นผู้พิพากษาอยู่ที่ศาลที่กรุงเทพนะคะท่านก็ขึ้นมาจัดงานวันเกิดเป็นงานภายในของท่านที่เชียงใหม่แล้วก็ท่านก็ได้เชิญท่านเอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทยมาร่วมงานกับท่านด้วยนะคะนี่ในงานดิฉันก็ได้มีโอกาสได้พบปะได้ใกล้ได้คุยกับท่านเอกอัครราชทูตเปรูซึ่งท่านก็ให้ความสนใจนะคะแล้วท่านก็เชิญดิฉันไปร่วมงานของสถานทูตเปรูอยู่เนืองๆตลอดมาทีนี้มีอยู่ในปี2002ค่ะประมาณกลางปีทางท่านกันตทีสุภมงคลท่านก็เป็นผู้แทนการค้าไทยแล้วท่านก็นำคณะไปเปรูนะคะเพื่อไปสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้าดิฉันในฐานะนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยเชียงใหม่ก็ได้มีโอกาสที่ไปร่วมเดินทางไปในคณะด้วยก็ได้เห็นความเป็นมาของประเทศเปรูนะคะนี่เมื่อเดินทางกลับมาทางท่านทูตท่านก็ทับทามว่าท่านอยากจะมีกงสุลนะคะที่เชียงใหม่เพื่อจะได้ช่วยทำงานทางด้านประสานงานเรื่องการค้ากับวัฒนธรรมนะคะดิฉันก็เลยขออนุญาตท่านว่าขอใช้เวลานิดนึงนะคะก็ไปศึกษาข้อมูลว่าชาวเปรูเข้ามาในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนต่อปีแล้วก็มีขึ้นไปที่เชียงใหม่เนี่ยมากน้อยแค่ไหน
แล้วงานที่ทำเนี่ยอยู่ในความสามารถที่เราทำได้ไหมนะคะนี่พอคิดว่าเราอยู่ในความสามารถที่เราติดต่อสื่อสารได้ฉันก็เลยตอบรับท่านนะคะพอหลังจากนั้นทางท่านทูตท่านก็ต้องทำเรื่องส่งไปที่ประธานาธิบดีเปรูให้อนุมัติมานะคะนี่ทางฝ่ายไทยเนี่ยก็ต้องผ่านขั้นตอนอีกประมาณปีนึงอะค่ะก็จะเป็นช่วงที่ทางฝ่ายไทยเขาจะมีการตรวจสอบโดยสันติบาลนะคะเขาก็จะมาแอบสืบประวัติของเราว่าเรามีความประพฤติเป็นยังไงบ้างแล้วก็บุคคลในแวดวงของเราเนี่ยที่เราคบอยู่ไม่ว่าพี่ไม่ว่าน้องไม่ว่าครอบครัวหรืออะไรเนี่ยเป็นยังไงบ้างคืออยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านได้ไหมถ้าเกณฑ์ผ่านได้แล้วเขาที่จะทำความเห็นส่งไปทางสำนักราชเลขาเพื่อนำความขึ้นกับทูลโปรดเกล้าแต่งตั้งซึ่งต้องใช้เวลาค่ะแล้วก็ไม่ทราบว่าเข้ามาแอบสืบประวัติเราแล้วเข้ามาทราบกันตอนหลังนะคะค่ะแล้วอย่างชาวเปรูมาเที่ยวประเทศไทยเยอะไหมคะอย่างนี้ยังไม่ค่อยมากนะคะไม่ค่อยมากนะคะแต่ว่าส่วนมากคือจากเปรูเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณเกือบ24ชั่วโมงอะค่ะถ้าเกิดไปต้องไปรอเปลี่ยนเครื่องนานก็อาจจะถึง30ชั่วโมงซึ่งทำให้ผู้ที่จะเดินทางมาเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีฐานะนะคะถึงจะมาไหวนะคะเพราะต้องเดินทางหลายต่อค่ะนะคะราคาตั๋วเครื่องบินก็พอสมควรเลยเพราะว่าเราอยู่บนคนละซีกโลกเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนที่อเมริกานะคะก็ไปทางเหนือแล้วก็เปรูก็มาทางใต้อยู่ในแนวทางเดียวกันนะคะค่ะความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐเปรูกับประเทศไทยนะคะก็มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นนะคะแล้วก็ทางพี่หม่อมก็ได้เป็นผู้ประสานงานแล้วก็ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยอีกหลายอย่างด้วยค่ะสำหรับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มีคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven Welcome to Thailand boys Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. ช่วงนี้มาถึงช่วงของปฏิทินต่างแดนค่ะไปเริ่มต้นกันที่ปฏิทินแรกกันก่อนนะคะใช่ครับไปเริ่มกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับทางด้านของนายทรงพลสุขจันทร์ครับได้มีการจัดงานเปิดตัวเอกสารภาษาไทยแล้วก็ข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ Country Building เลขที่ 118N ถนนคลาร์ก RM 112ในนครชิคาโกในรัฐอิลลินอยส์นะครับในวันที่23พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 13:30 นเป็นต้นไปครับต่อกันที่ปฏิทินที่2เลยนะคะไปกันที่ประเทศออสเตรเลียค่ะโครงการเยาวชนคืนถิ่นเยือนแผ่นดินแม่นะคะด้วยความร่วมมือของสถานกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์และโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังสีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่30มิถุนายนจนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้ขณะนี้นะคะก็ทำการเปิดรับสมัครแล้วสำหรับน้องๆเยาวชนเข้าร่วมโครงการนะคะติดต่อได้ค่ะที่กงสุลณัฐฐาสุนทราภาและก็ที่โรงเรียนภาษาวัดพุทธรังสีนะคะสำหรับน้องๆเยาวชนคนไหนที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้าไปได้ค่ะและถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้อยากจะฝากให้เราประชาสัมพันธ์ก็ส่งกันเข้ามาได้ครับที่ email address ของเรา thaioversea1@gmail.com ครับแล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะติดตามชมรายการของเราย้อนหลังนะคะสามารถเข้าไปได้ที่ YouTube ค่ะโดยพิมพ์คำว่า Thailand Report ตามด้วยวันเดือนปีที่คุณผู้ชมอยากจะติดตามรับชมนะคะและอีกหนึ่งช่องทางสามารถรับชมได้ผ่านทางช่อง Bangkok TV ในเครือเจริญเคเบิล TV และรับชมได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยค่ะและวันนี้ก็หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน